Ghost Station อกซูสถานีผีดุคุณควรจะเสียเงินไปดูหนังเรื่องนี้ไหมหรือเอาเงินไปดู Spider-Man กันดีกว่าไปฟังกันครับก่อนที่จะรับฟังเราบ่นฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้เนี่ยไม่มีสปอยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยผมจะสปอยนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปดูกันเองคือถ้าผมไปรีวิวแล้วไปสปอยอะไรมันเนี่ยมันจะเสียอรรถรสกับหนังเรื่องนี้นะผมรู้สึกว่ามันน่าเสียดายคุณควรจะไปดูเองซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมกูถึงแบบไอ้เหี้ยกูถึงมาดูหนังเรื่องนี้นะทั้งที่วันนี้เนี่ยไอ้หนังอกซูสถานีผีดูเนี่ยมันเข้าโรงพร้อมกับ Spider-Man Across the Spider-Verse ครับซึ่งถ้าคนปกติเขาคงไปดู Spider-Man กันน่ะก็ไม่รู้ผมคิดยังไงเสือกไปกดบัตรดูหนังเรื่องนี้นะหรือว่ามันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างโดนจิตโดนใจผมวะแปลกนะซึ่งตอนผมเข้าไปในโรงเนี่ยผมรู้สึกว่าอุ๊ยเหี้ยผมเข้าไปแบบทำไมทั้งโรงแม่งมีกูกับอีกคนนึงวะคือแบบมันหลอนนะเว้ยแบบคือถ้าเราไปดูหนังผีแล้วแบบคนในโรงมันน้อยหรือแบบมันไม่มีคนเนี่ยมันจะหลอนๆนะถ้าแบบไปดูหนังผีคือถ้ามันมีคนดูเยอะๆเนี่ยมันก็แบบมันยังมีเพื่อนเว้ยแบบถ้ากูโดนผีเข้าผีหลอนเนี่ยมันจะมีคนช่วยแต่แบบไอ้เหี้ยกูไปดูอกซูสถานีผีดุแม่งทั้งโรงมีกูกับอีกคนนึงโอ้ยน่ากลัวเอาเรื่องนะซึ่งสำหรับผมเนี่ยอกซูสถานีผีดุเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันไม่เลวเลยว่ะมันใช้ได้เลยนะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันสร้างมาจากเว็บตูนด้วยนะทุกคนคือซึ่งผมก็ไม่ได้เคยไปอ่านอะไรมาหรอกแต่ว่าก็อยากดูอ่ะหนังผีอะไรเงี้ยผมชอบอยู่แล้วไงแต่เฮ้ยหนังเนี่ยมันทำออกมาได้มันทำออกมาได้ดีนะหนังเนี่ยตัวหนังเนี่ยมันสร้างความชะงนงงงวยแบบความอยากรู้ความชะงนแบบมันทำให้เราแบบกระตุ้นต่อมให้เราอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมีเหตุการณ์ประหลาดประหลาดอย่างนี้เกิดขึ้นในรถไฟวะหรือแบบเอ้ยทำไมมันมีผีในรถไฟวะซึ่งเฮ้ยมันน่ากลัวนะเว้ยถ้ามันเป็นเหตุการณ์จริงๆเนี่ยซึ่งไอ้อกซูสถานีผีดุเนี่ยมันรังสรรค์บรรยากาศได้แบบค่อนข้างน่ากลัวแบบมันมืดมันระทึกมันแบบอึดอัดมันระทึกมากทุกคนทุกคนลองนึกภาพครับแบบถ้าทุกคนแบบไปรถไฟหรือไปรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนกลางคืนน่ะลองคิดดูว่าตอนกลางคืนรถไฟฟ้าเนี่ยมันแทบจะป่าช้านะคือถ้าคุณแบบไม่ได้ไปเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยรถไฟฟ้าแม่งแบบไม่มีใครใช้อ่ะคือแม่งน่ากลัวนะเว้ยแบบคนมันจะน้อยๆบรรยากาศมันจะน้อยๆแบบทั้งขบวนอาจจะมีแค่แบบคน2คนเนี่ยมันก็ใช้ได้อ่ะเรียกได้ว่าเนี่ยหนังอกซูเนี่ยมันผูกเรื่องราวได้แบบเฮ้ยหรือแบบมันนำเสนอได้แบบค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวซึ่งสิ่งที่ผมต้องชมสำหรับเรื่องนี้เลยคือหนังมันมีความเรียลลิสติกครับเหมือนที่ผมบอกอ่ะแบบมันไม่ได้แบบโอเวอร์หรือแบบดูการ์ตูนจ๋าเหมือนแบบเพราะว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันได้รับแรงบันดาลใจมาจากเว็บตูนด้วยใช่ไหมคือหนังมันไม่ได้มีความการ์ตูนแบบหนังมันมีความแบบทำออกมาได้ดีแบบมันไม่ได้ดูแบบขัดความเป็นจริงเท่าไหร่ครับเรื่องที่เขานำเสนอเนี่ยมันเกี่ยวกับผีรถไฟเนี่ยมันดูจะเป็นไปได้ในชีวิตจริงของเราอ่ะซึ่งตัวหนังเนี่ยดำเนินเรื่องได้แบบกระชับแบบไม่ได้ทิ้งแช่อยู่ในฉากใดฉากหนึ่งนานจนเกินไปนะซึ่งมันก็ทำให้เราไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกอะไรเลยก็แบบทำให้เรารู้สึกติดตามด้วยซ้ำนะซึ่งไอตัวองค์สุดท้ายของหนังเนี่ยเขาก็อธิบายได้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดได้อย่างแบบได้อย่างเคลียร์อธิบายทุกปมทุกปัญหาว่าเฮ้ยทำไมมันมีผีแบบเนี้ยแบบหรือสิ่งที่แบบค้างคาใจเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีเลยนะหนังไม่ได้แบบจบให้แบบปลายเปิดหรือแบบจบให้มันประหลาดหรือเปิดให้เราคิดแบบมันหนังผีเรื่องอื่นๆนะเรียกได้ว่าอันนี้ผมก็โอเคนะถ้าแบบจบอย่างนี้มันก็โอเคสำหรับผมนะแต่มันยังมีสิ่งที่ผมไม่ชอบอยู่ครับคือติดนิดหน่อยครับคือด้วยความที่แบบมันเป็นหนังผีนะผมก็เข้าใจแหละตัวหนังมันเลี่ยงไม่ได้ครับที่มันจะต้องมีฉากแบบผีตุ้งแช่ผีแบบฉากจัมสแคร์เกิดขึ้นอยู่ปลากรายแต่ไอตัวอกซูสถานีผีดุเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าฉากจัมสแคร์นะถ้าทุกคนได้ดูนะคือผมไม่ติดครับที่แบบตัวหนังผีมันจะต้องมีบ้างมันจะต้องมีฉากผีเด้งออกมาอะไรบ้างแต่ไออกซูเนี่ยมันทำฉากจัมสแคร์แบบโชงชางแล้วแบบโอ้ยมันดูเรี่ยราดเกินไปครับคือทุกคนลองคิดดูว่าไอ้ตัวอกซูสถานีผีดุเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดการแบบมีผีเด้งออกมาฉากจัมสแคร์เกิดขึ้นเนี่ยตัวหนังเนี่ยมันจะค่อยๆทำให้เราแบบรู้ตัวก่อนว่าเฮ้ยกูจะกำลังจะมาแล้วนะผีกูกำลังจะโผล่มาหลอกพวกมึงนะพวกมึงเตรียมกลัวกันได้เลยอะไรแบบเนี้ยคือทำไมมึงจะต้องทำอย่างนั้นวะมันดูแบบมันดูบอกใบ้คนดูมากเกินไปหน่อยอะไรแบบเนี้ยคือมันทำให้เรารู้อะว่าผีมันกำลังจะโผล่มาหลอกเราแบบมันทำให้เราเตรียมใจก่อนนะม
ันทำให้แบบความตื่นเต้นเนี่ยมันลดลงไปนะซึ่งหนังเนี่ยตัวหนังเนี่ยมันก็แบบพยายามจะแพนกล้องไปแพนกล้องมาให้เราแบบเอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะแบบแช่ไปที่มุมหนึ่งที่แบบมืดๆอ่ะแช่อยู่นานเลยให้แบบให้เรารู้สึกอุ้ยเฮ้ยมึงจะโผล่มาเมื่อไหร่วะแบบเนี้ยซึ่งหนังผีส่วนใหญ่เนี่ยแม่งก็จะเลือกที่แบบอาจจะตัดไปเลยแบบว่าเฮ้ยจริงๆไม่มีอะไรหรอกแบบเก็บไว้ก่อนเก็บผีไว้ก่อนค่อยหลอกแต่สุดท้ายไม่ใช่ครับอกซูไม่ใช่หนังแบบนั้นครับไอ้เหี้ยสุดท้ายคือมึงจะแจ้งเตือนหรือว่าเฮ้ยผีกำลังจะเด้งออกมาครับแล้วแม่งก็เด้งออกมาจริงๆคือถ้าเป็นหนังผีทั่วไปอ่ะสุดท้ายมันจะไม่มีอะไรแบบนี้มันจะเก็บผีไว้แบบฉากหลังๆเก็บของเอาไว้อ่ะแต่อกซูไม่ใช่ครับแม่งเล่นโผเนี่ยต้นเรื่องกลางเรื่องท้ายเรื่องโผประปรายเลี่ยราดไปเรื่อยเลยครับคือถ้าเป็นหนังผีเรื่องอื่นเนี่ยมันจะต้องบิ้วบรรยากาศก่อนหรืออะไรแบบเนี้ยแบบหรือแบบเอาสุดท้ายไม่ใช่ผีครับเป็นแมวเป็นหมาวิ่งตัดผ่านกล้องไปแบบเนี้ยแต่อกซูเนี่ยผีมึงหลอกแบบไร้ชั้นเชิงเกินอ่ะแล้วคือแบบแม่งไม่ได้ทำแบบครั้งสองครั้งนะแม่งทำทั้งเรื่องคือแบบแพนแช่กล้องไว้ตรงนั้นนานๆแล้วแม่งก็โผล่มาจริงๆอ่ะคือแม่งไม่ได้แบบหลอกอะไรหรอกเงี้ยแต่แม่งโผล่มาจริงๆแบบโผล่มาหลอกเราเลยอ่ะไอ้เหี้ยแล้วที่แย่คือแม่งแบบแม่งมีฉากจัมสแกในฉากจัมสแกอีกทีนึงคือแบบผีแม่งโผล่มาหลอกกูแล้วแม่งก็จัดอีกจัมสแกนึง right at the story เลยอ่ะเข้าใจป่ะคือแบบเสิร์ฟต่อทันทีให้ต่อหน้ามึงเลยเนี่ยกูแบบโอ้ my god มึงบางทีกูก็ไม่ไหวนะอะไรแบบเนี้ยก็สำหรับ Ghost Station อกซูสถานีผีดุนะครับดูบทให้คะแนนอยู่ที่7เต็ม10ครับโอ้โหก็ผมชอบนะสำหรับเนื้อเรื่องที่เขานำเสนอรวมไปถึงแบบปมต่างๆของหนังเรื่องผีเรื่องอะไรต่างๆก็ถือว่าใช้ได้หนังแบบมันจะมีความสืบสวนสอบสวนนิดนึงนะซึ่งก็ทำออกมาได้แบบดูไม่น่าเบื่อแล้วก็ดูไม่ซับซ้อนเกินไปทุกคนน่าจะแบบเข้าใจกันได้ทุกคนนะแล้วแบบตอนท้ายเนี่ยก็แอบมีสะใจนิดหน่อยนะทุกคนต้องไปดูกันเองซึ่งหลักๆเนี่ยไอตัวผีที่ออกมาเนี่ยที่ออกมาตุ้งแช่เราเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะบ่อยเกินไปหน่อยแบบมันทำให้ผมรู้สึกแบบว่าหลังๆพอผมเจอแม่งบ่อยเกินเนี่ยแบบกูรู้สึกว่ามึงมาเลยไอ้เหี้ยกูชินชากับมึงแล้วไอ้สัสมึงจะตุ้งแช่เยอะไปไหนแบบกูเห็นมึงบ่อยจนกูนึกว่าแบบมึงเป็นซอมบี้เทรนทูปูซาแล้วแบบผีอยู่ในสถานีรถไฟเนี่ยเข้าใจว่าคือด้วยความเมคอัพของผีด้วยมันดูแบบเหมือนซอมบี้นะหลังๆก็ถ้าใครชอบหนังแนวนี้เนี่ยหนังแนวผีเนี่ยผมว่าหนังเนี่ยมันทำออกมาได้ดีเลยนะไปดูได้แต่ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็พอดูได้นะส่วนถ้าใครเกลียดแบบหนังที่แบบตุ้งแช่หนังแบบผีโผล่มาหน้าจอก็หนังเรื่องนี้ไม่ใช่สำหรับคุณครับอกซูสถานีผีดุไม่ใช่สำหรับคุณเลยซึ่งตัวหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้มีฉากแบบเลือดสาดฉากซาดิสเลยนะก็น่าจะไปดูกันได้ครับก็ก่อนไปผมฝากกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูมาบ่นด้วยนะครับสวัสดีครับ